สวัสดีนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเรื่องผู้ให้บริการภายนอกเทปที่2นะครับเรามาดูกันที่ว่าสาเหตุที่การนำเอาท์ซอร์สซิ่งมาใช้ในองค์กรแล้วไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไรข้อ5เนี่ยก็คือการเสียผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานในองค์กรเนื่องจากการมีเอาท์ซอร์สมาใช้จึงมีการกลั่นแกล้งเพื่อให้ทำงานไม่ได้หรือเรียกร้องผลประโยชน์จากเอาท์ซอร์สมันจากเทปที่แล้วที่อาจารย์ยกตัวอย่างเคอรี่ไปเนี่ยมันก็มีพนักงานประจำที่เป็นพนักงานขนส่งกับพนักงานเอาท์ซอร์สที่เคอรี่รับมาช่วยแต่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำมันก็มีพนักงานประจำเนี่ยก็อาจจะเสียประโยชน์เพราะว่าอาจจะได้เงินเยอะกว่าถ้าส่งได้เยอะกว่าแต่ว่างานมันมีเยอะมันอาจจะทำไม่ทันเราก็เลยต้องใช้เอาท์ซอร์สแต่ว่าคนที่อยู่ประจำเนี่ยก็คิดว่าเขาเสียผลประโยชน์เขาก็เลยอาจจะมีการกลั่นแกล้งอาจจะพูดจายียวนกวนประสาทกันไปก็คืออาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ในการทำงานหรือว่าอาจจะไปเรียกร้องเงินจากเอาท์ซอร์สหรือว่าการเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆต่อไป รูปแบบของการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอกก็คือการขนส่งทางบกหรือว่าการขนส่งทางทะเลทางอากาศและทางท่อเนี่ยทางทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือที่ใช้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าเรือที่ไปทุกข้าวสารหรือว่าทางบกเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์รถสิบล้อรถหัวลากบนทางอากาศก็เป็นเครื่องบินทางท่อเนี่ยก็จะเป็นสินค้าพวกน้ำมันพวกแก๊สต่างๆพวกก๊าซธรรมชาติส่วนโรงพักสินค้าก็คือคล้ายๆกับศูนย์กระจายสินค้าคือไว้พักสินค้าเพื่อรอในการขนส่งหรือการเพิ่มมูลค่าสินค้าเช่นการประกอบการติดฉลากหรือการบรรจุและการทดสอบสินค้าคือมันก็จะมีบริษัทที่รับติดฉลากรับแพ็คสินค้ารับประกอบหรือการจัดการด้านข้อมูลสินค้าเช่นการวางแผนการพยากรณ์สินค้าต่อไป ข้อดีและข้อเสียของ outsourcing ก็คือข้อดีเนี่ยทำให้ต้นทุนในการดำเนินการลดลงก็คือบางกิจกรรมอะไรที่เราลดลงได้หรือว่าเราใช้เอาท์ซอร์สเนี่ยเราก็ไม่ทำเองเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้และก็ได้รับคุณภาพของการบริการตามที่ต้องการเพราะว่ากว่าเราจะคัดเลือกเอาท์ซอร์สเนี่ยเราก็ต้องเลือกเจ้าที่มีมาตรฐานมีเครดิตดีได้รับการยอมรับงานของเราก็จะได้มีคุณภาพส่วนข้อ3ก็คือมีความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ใช้เอาท์ซอร์สกับบริษัทของเราเนี่ยยกตัวอย่างคือปัจจุบันเนี่ยมันเทคโนโลยีมันอัปเดตตลอดเวลาเราก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ถ้าบริษัทไหนไม่ปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาตัวเองเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ไม่สามารถสู้คู่แข่งได้เพราะว่าคู่แข่งในตลาดเนี่ยมีเยอะถ้าใครชักช้าไม่อัปเดตเทคโนโลยีมันก็ไม่สามารถทำงานได้ต่อไปทำให้สามารถประมาณค่าใช้จ่ายได้คือถ้าเราไม่ทำการสินค้าเองเราไม่ขนส่งเองเราก็จะรู้ว่าแค่เราผลิตเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เร
ราลงทุนไปเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่จ้างภายนอกเท่าไหร่ก็จะได้รู้งบประมาณสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนแล้วก็ลดเวลาของคนในองค์กรลดการทำงานกิจกรรมที่ไม่จำเป็นบางอย่างที่เราไปจ้างแล้วเราก็ไม่ต้องทำแล้วได้ความรู้ความชำนาญจากภายนอกเราอาจจะรู้เรื่องพวกโน้ตฮาวจากบริษัทเอาซอร์สหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่ได้จากบริษัทเอาซอร์สเนี่ยเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานนำมาประยุกต์ใช้ส่วนตัวหรือว่าภายในองค์กรแล้วก็ทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถมุ่งความสนใจไปในเรื่องที่เน้นกลยุทธ์ขององค์กรมากขึ้นคือผู้บริหารก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องน้ำมันคอสน้ำมันเรื่องค่าคนงานเรื่องซ่อมบำรุงแต่เราเน้นกลยุทธ์ในภายในองค์กรของเรามากขึ้นประหยัดงบประมาณและก็กำลังคนและกำหนดทรัพยากรงานที่ต้องการได้ง่ายคือถ้าเรามีงานหลักที่เราทำอย่างมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วหรือว่าทำได้อย่างแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะรู้งบประมาณรู้คนของเรารู้การกำหนดและการพยากรงานที่ต้องการได้ง่ายแล้วก็ทำให้ต้นทุนคงที่เนี่ยกลายเป็นต้นทุนแปรผันส่วนข้อเสียของ outsourcing เนี่ยข้อเสียก็คือสูญเสียการควบคุมเพราะควบคุมการทำงานของระบบสารสนเทศที่อยู่สารสนเทศที่อยู่ที่บริษัทภายนอกเนี่ยเราไม่สามารถไปก้าวไก่หรือว่าไปดูแลระบบของเขาได้บางอย่างหรือว่าข้อมูลที่เราต้องให้เอาซอร์ซิ่งไปเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทเราเสียเปรียบไม่สามารถควบคุมการทำงานบางอย่างได้แล้วก็ทำให้ต้องพึ่งพาบริษัทภายนอกในการจัดการระบบสารสนเทศคือเพราะว่าถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง IT เนี่ยเมื่อเรานำ outsourcing เข้ามาดูแลเรื่อง IT แล้วเนี่ยพอมันมีปัญหาเราก็ต้องให้ outsourcing ดูแลทั้งหมดคือถ้าเราทำไม่เป็นเลยมันก็ต้องลำบากนอกจากเราจะจ้างพนักงาน IT เพื่อดูแลในบริษัทหรือว่าตั้งแผนกนี้ขึ้นมาดูแลเองเลยต่อไปอาจเสี่ยงต่อการรั่วไหลข้อมูลสำคัญเพราะว่าเอาซอร์สดูแลเรื่องระบบ IT ข้อมูลต่างๆที่อยู่ในระบบเนี่ยเอาซอร์สก็อาจจะมีวิธีการในการดูหรือว่าอาจจะขโมยข้อมูลได้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลเนี่ยถ้าต้องลงทุนเนี่ยเราก็ต้องเสี่ยงลงทุนเพราะว่าอาจจะไม่ได้กำไรแต่ว่าบริษัทเราไม่ต้องเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญความล้าสมัยในความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของบุคลากรคือข้อนี้เนี่ยทุกบริษัทเนี่ยถ้าเป็นบริษัทในระหว่างปี2000ถึงปัจจุบันเนี่ยบางบริษัทก็อาจจะมีคนที่ล้าสมัยเรื่องเทคโนโลยีมากเกินกว่า 50%เราจะทำยังไงเราแก้ไขยังไงก็คืออาจจะมีการอบรมพัฒนาทุกๆเดือนให้พนักงานของเราเนี่ยรู้ในการใช้เทคโนโลยีในการใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อให้ทันก้าวทันยุคปัจจุบันที่โซเชียลเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตในการทำงานไม่ว่าจะเป็นลูกค้าซัพพลายเออร์เอาท์ซอร์สต่างๆมันต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีผลต่อการทำงานส่วนปัญหาเนี่ย
เราควบคุมการปฏิบัติงานไม่ได้เราไม่ได้ไปดูหน้างานด้วยตัวเองเพราะว่าเราจ้างเอาซอร์สไปแล้วเขาจะปฏิบัติงานยังไงเขาจะทำยังไงก็มันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าถ้าทำงานไม่ได้ตามสัญญาเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้หรือว่างานเกิดความเสียหายเนี่ยเราสามารถฟ้องร้องได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดผลเสียกับลูกค้าไปแล้วลูกค้าเกิดความเสียหายลูกค้าไม่พอใจข้อมูลสำคัญอันรั่วไหลเหมือนกับข้อเสียคือเนื่องจากเราจะจ้างเอาซอร์สเนี่ยเราก็ต้องบอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับสินค้าเกี่ยวข้องกับลูกค้าเอาซอร์สซิ่งเขาก็นำข้อมูลของเราเนี่ยไปขายให้บริษัทอื่นได้มันก็เกิดความเสียหายได้มันก็ต้องมีข้อเสียที่อันตรายเหมือนกันแล้วก็ไม่มีความอิสระต้องพึ่งบริษัทตลอดเวลายกตัวอย่างเราไม่มีรถเป็นของตัวเองเราต้องจ้างซับจากภายนอกตลอดในการขนส่งสินค้าของเราถ้าวันไหนเขาไม่อยากส่งให้เราขึ้นมาเราก็เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีเอาท์ซอร์สหลายๆรายเพื่อให้งานของเราเนี่ยไม่ไปยึดติดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งขาดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนระบบคือบางอย่างถ้าเอาท์ซอร์สเขาทำแล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้ระบบเขาหรือไม่มีโอกาสพัฒนาคนในหน่วยงานคือคนในหน่วยงานของเราอาจจะมีความรู้ความสามารถแต่ว่าไม่มีโอกาสในการเข้าไปทำงานในส่วนนั้นเลยมันก็ถ้าเราจ้างเอาซอร์สอย่างเดียวมันก็เลยปิดโอกาสในการพัฒนาคนของเราต่อไปลักษณะของผู้ให้บริการภายนอกเนี่ยแบ่งตามความเป็นเจ้าของ1ผู้ให้บริการภายนอกแบบหมายถึงผู้ที่มีทรัพย์สินในการให้บริการเป็นของตนเองส่วนใหญ่ก็จะมีการให้บริการด้านขนส่งทางทะเลมีการรับจัดการขนส่งด้านขนส่งด้านอากาศรวบรวมหรือกระจายสินค้า Consolidation Loading and Discharging Packaging Customer Clearance คือยกตัวอย่างบริษัทที่มีทรัพย์สินยกตัวอย่าง Evergreen อย่างเงี้ย Evergreen เขาก็เป็นสายเรือที่ให้บริการรับส่งสินค้ามีคลังสินค้ามีการขนส่งทางทะเลมีจัดการเรื่องพิธีการศุลกากรรวบรวมและกระจายสินค้าบริษัท Evergreen ก็สามารถขนส่งได้หรือ DHL ก็ขนส่งทางเรือก็ได้ขนส่งทางบกขนส่งทางอากาศเหมือนกันแต่นี้ DHL ก็มาตีตลาดในประเทศไทยหรือว่า FedEx ขนส่งทางอากาศไม่ว่าจะภูมิประเทศไหนในทั่วโลกเฟเด็กก็ขนส่งได้หมดนี่คือผู้ให้บริการภายนอกต่อไปข้อ2ผู้ให้บริการภายนอกแบบ non asset based หมายถึงผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินในการให้บริการเป็นของตัวเองจะให้บริการด้านการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ลงมาก็คือการจัดรับการจัดการขนส่งทางพิธีการศุลกากรคือผู้ให้บริการแบบนี้ก็คือพวกชิปปิ้งหรือว่าพวกที่เปิดบริษัทนำเข้าส่งออกก็คือลูกค้าต้องการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบไหนเขาก็ไปหาเรือให้ไปหาตู้ให้เคลียร์กรมศูนย์เคลียร์ถ้าเรือดูแลพิธีการศุลกากรส่วนข้อ3เนี่ยก็คื
ผู้ให้บริการภายนอกแบบไฮบริดหมายถึงผู้มีทรัพย์สินในการให้บริการเป็นของตัวเองบางส่วนส่วนใหญ่ก็เป็นการให้บริการขนส่งทางทะเลการจัดการด้านพิธีการด้านศุลกากรหรือว่าบริการอื่นๆตามความสามารถของแต่ละบริษัทคือบางบริษัทเขาอาจจะมีรถหัวลากมีตู้คอนเทนเนอร์แต่อาจจะไม่มีเรือเป็นของตัวเองต้องไปลงเรือของคนอื่นแต่ก็อาจจะมีทรัพย์สินบางส่วนแล้วก็รับจัดการชิปปิ้งหรือว่าการจัดการพิธีการทางศุลกากรให้นี่คือผู้ให้บริการแบบภายนอกแบบไฮบริดต่อไปส่วนรูปแบบของผู้ให้บริการภายนอกเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือซับคอนแทคเตอร์ก็เป็นรูปแบบในการให้บริการแบบดั้งเดิมโดยตัดช่วงงานก็คือซึ่งมีการแบ่งงานที่ไม่ซับซ้อนให้กับผู้ให้บริการภายนอกรับเหมาไปจัดการก็ซึ่งอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในลักษณะที่ไม่ต้องใช้แรงงานไม่ต้องใช้ทักษะหรือเทคโนโลยีมากนักหรือเป็นงานที่ใช้ความเสี่ยงสูงหรือว่าเป็นการประหยัดกว่าผู้ให้บริการภายนอกรับไปยกตัวอย่างเราเป็นบริษัทที่บริษัทหัวลากแต่เราอาจจะมีรถไม่พอเราอาจจะมีเพื่อนหรือว่ามีซับคอนแทคอื่นๆที่มีหัวลากเราก็ให้มาช่วยบรรทุกสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้าต่อไปข้อ2 Logistic Provider ก็เป็นลักษณะของการให้บริการการจัดการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกซึ่งเป็นงานที่ให้บริการจะเป็นกิจกรรมที่สัมพันธ์เป็นกระบวนการแล้วบางอย่างเนี่ยก็เป็นลักษณะงานที่มีการซับซ้อนกว่าซับคอนแทคต้องใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะด้านและก็เทคโนโลยีแต่การมอบหมายงานเนี่ยก็ยังมีลักษณะไม่เป็นเชิงบูรณาการโดยผู้ว่าจ้างเนี่ยยูสเซอร์อาจจะใช้ provider หลายรายโดยผู้ว่าจ้างเนี่ยยังคงไปมีส่วนในการบริหารจัดการเพื่อให้งานมอบหมายให้กับ provider แต่ละรายมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันคือบางบริษัทเนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรหรือทำชิปปิ้งไปจ้างบริษัทขนส่งไปจ้างสายเรือไปจ้างการระวางตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าคลังสินค้าหรือว่าขนส่งไปทางจีนก็ไปจ้างบริษัทขนส่งที่จีนอีกก็คือการทำงานเชื่อมโยงกันต่อไปข้อ3Third Party Logistics ก็คือ TPL ก็คือเป็นผู้ให้บริการงานที่เกี่ยวกับโลจิสติกซึ่งการให้บริการเนี่ยจะต้องอาศัยทักษะและก็เครือข่ายธุรกิจระดับ Global Network โดยมีเครื่องมือเครื่องใช้และก็เทคโนโลยีและการลงทุนโดยลักษณะการทำงานที่ให้บริการก็จะมีขอบเขตความรับผิดชอบกว้างขวางโดยจะมีตัวแทนของผู้ว่าจ้างเนี่ยเป็นยูสเซอร์กับลูกค้าหรือคู่ค้าแล้วก็มีความเชื่อมโยงมีความเป็นบูรณาการโดยผู้ใช้บริการก็เป็นเรียลยูสเซอร์ค่อนข้างแท้จริงหรือว่าผู้ให้บริการลักษณะนี้ก็จะต้องมีการลงทุนที่สูงเพราะว่ามีเครือข่ายระดับโลกยกตัวอย่างพวก
เพจ X พวก DHL คือพวกตรงนี้ก็คือ Third Party Logistics คือมีเครือข่าย Global Network คือเครือข่ายระดับโลกต่อไปรูปแบบของผู้ให้บริการในประเทศสำหรับในประเทศไทยเนี่ยผู้ให้บริการโลจิสติกซึ่งเป็นของธุรกิจของคนไทยเนี่ยก็จะอยู่ในระดับซับคอนแทคเตอร์หรือว่าโลจิสติกโปรไวเดอร์ก็จะมีเพียงน้อยรายที่เป็นเทิร์ดปาร์ตี้โลจิสติกทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเทิร์ดปาร์ตี้เนี่ยจะเป็นของบริษัทข้ามชาติดังนั้นการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกเนี่ยจึงต้องเข้าใจโครงสร้างของผู้ประกอบการโปรไวเดอร์ด้วยคือส่วนใหญ่ผู้ให้บริการของเราเนี่ยก็จะมีแบบให้บริการเรื่องหัวลากเรื่องคลังสินค้าเรื่องรถขนส่งเรื่องพิธีการศุลกากรแต่ว่าเราไม่ได้มีเครือข่ายที่จะเป็นเทิร์ดปาร์ตี้ที่เป็นระดับโลกที่จะเป็นมีเรือที่เดินทางทั้งจีนทั้งอเมริกาหรือว่ามีเครื่องบินที่ขนส่งได้ทั่วโลกเหมือนอย่าง DHL หรือว่า FedEx ต่อไปหลักการที่สำคัญสำหรับการใช้เอาซอร์สให้ประสบความสำเร็จก็คือเราต้องรู้จากการเลือกใช้เอาซอร์สที่มีความชำนาญงานแต่ละประเภทและความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการแต่ละรายโดยองค์กรเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นผู้คุมเกมหรือเป็นกัปตันทีมพนักงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องรู้จักเรียนรู้จากให้เรียนรู้ให้ผู้บริการภายนอกในฐานะมืออาชีพแล้วก็มอบหมายไว้วางใจในฐานะ business partner คือหลักการที่เราจะเลือกเนี่ยมันต้องมองทั้งความเชี่ยวชาญหรือว่าเครดิตมองประสบการณ์ของผู้ให้บริการหรือว่าเอาซอร์สเนี่ยว่าเขามีการทำงานมากี่ปีอยู่ในตลาดเป็นยังไงหนี้สินรายรับรายจ่ายคือเราต้องดูในภาพรวมทั้งหมดต่อไปการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและลูกค้าคือความหมายของบุคคลเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการนำเสนอบริการให้ลูกค้าก็ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้าตัวที่บุคคลในที่นี้เนี่ยก็จะรวมถึงพนักงานของกิจการลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วก็ลูกค้าคนอื่นๆที่รวมอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการบริการนั้นด้วยต่อไปวัตถุประสงค์หลัก2ประการของการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเนี่ยก็คือเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์กรกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อช่วยให้พนักงานในแต่ละคนหรือว่ากลุ่มของพนักงานเนี่ยสามารถที่จะประมวลข่าวสารเก็บรักษาข่าวสารแล้วก็แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันโดยที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนี้ก็จะช่วยสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการ
ต่องานบริการอีกทั้งก็ยังเป็นเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านบริการแล้วก็ช่วยให้องค์การเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งซึ่งจะช่วยเสริมสร้างและก็ทำรงรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและก็วัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเนื่องจากลูกค้าเนี่ยมองทั้งเป็นบริษัทเป็นเพียงหน่วยงานเดียวซึ่งเรื่องนี้พนักงานบริการลูกค้าทราบดีเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าติดต่อทางธุรกิจทางอีเมลหรือว่าแฟกหรือว่าคุยตรงกับพนักงานบริษัทเนี่ยปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มีต่อธุรกิจขนาดเดียวกันก็ยังเป็นวิธีที่สนองความต้องการของลูกค้าตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ด้วยตัวอย่างกรณีของการได้รับข้อมูลตอบกลับจากลูกค้าเนี่ยหรือว่าเป็นตัวแทนที่สนับสนุนลูกค้าที่เกี่ยวกับเรื่องการให้บริการหรือข้อเรียกร้องของลูกค้าที่มีกลับมาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการขององค์กรโดยรวมต่อไปความขัดแย้งเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น3กรณีก็คือความขัดแย้งระหว่างตนเองและเป็นและบทบาทที่จำเป็นที่ต้องแสดงหมายถึงความขัดแย้งภายในตัวบุคคลที่เกิดขึ้นจากความไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือว่าไม่แน่ใจในการกระทำของตนเองว่ามีความสามารถเพียงพอหรือไม่หรือว่าเกิดความสับสนว้าวุ่นในสถานการณ์นั้นๆจนไม่สามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆได้เช่นความขัดแย้งระหว่างกิจการกับลูกค้าหรือว่าความขัดแย้งระหว่างลูกค้ากับลูกค้าอื่นต่อไปการพัฒนาตลาดภายในองค์กรเนี่ยตลาดภายนอกก็คือกิจกรรมที่ทำเพื่อสื่อสารไปยังลูกค้าภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการซื้อสินค้าและก็บริการต่างๆซึ่งต้องทำควบคู่กันไปกับตลาดภายในส่วนตลาดภายในเนี่ยก็หมายถึงกลยุทธการจัดการที่มุ่งเน้นในการแสวงหาวิธีการที่จะพัฒนาพนักงานให้มีจิตสำนึกในการบริการลูกค้าต่อไปการพัฒนาการตลาดในองค์กรเนี่ยคือความสำคัญของงานของการตลาดภายในก็คือการตลาดภายในเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นและก็พื้นฐานที่สำคัญในการทำให้ตลาดภายนอกขององค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จตามเป้าหมายแต่หลายองค์กรเนี่ยมักให้ความสำคัญกับตลาดภายนอกและก็ละเลยความสำคัญของตลาดภายในปล่อยให้ตลาดภายในเนี่ยอ่อนแอจนส่งผลกระทบต่อตลาดภายนอกคือตลาดภายในเนี่ยพูดถึงว่าเราต้องดูแลในองค์กรเนี่ยให้เข้าใจในกลยุทธ์ในแบบแผนหรือว่านโยบายในการทำงานเพื่อเมื่อเราทำงานดีแล้วเนี่ยตลาดภายนอกเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จด้วยตลาดภายในการอำนวยความประโยชน์ให้กับองค์กรหลายประการดังต่อไปนี้ก็คือตลาดภายในเนี่ยก็คือจะช่วยใ
องค์การเนี่ยได้รับคนเก่งและคนดีเข้ามาทำงานมากยิ่งขึ้นคือองค์กรเนี่ยก็ต้องคัดคนที่มีความรู้ความสามารถผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนกว่าจะรับเข้ามาทำงานส่วนข้อ2เนี่ยก็คือช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดีแล้วก็ช่วยให้พนักงานเนี่ยมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงานคือถ้าเรามีคนดีคนเก่งหรือว่าคนที่รับผิดชอบบรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันก็จะดีแล้วก็จะช่วยพนักงานเนี่ยมีขวัญกำลังใจงานประสบความสำเร็จแล้วได้กำไรมีโบนัสทุกคนก็มีกำลังใจที่ดีในการทำงานส่วนก็3เนี่ยช่วยลดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆฝ่ายองค์กรและลดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับพนักงานเมื่อทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นของตัวเองรู้บทบาทรู้ว่าตัวเองมีตำแหน่งมีความรับผิดชอบขนาดไหนไม่ก้าวไก่งานของคนอื่นก้าวไก่งานของฝ่ายอื่นๆมันก็จะช่วยลดความขัดแย้งลดการปะทะปัญหาภายในองค์กรก็จะลดลงและก็ทำให้งานในองค์กรเนี่ยเกิดความราบรื่นมันก็เลยส่งผลให้องค์กรเนี่ยสร้างคนดีสร้างคนเก่งช่วยให้บรรยากาศดีช่วยให้ขวัญกำลังใจและก็ช่วยลดความขัดแย้งส่วนวัตถุประสงค์ของการตลาดภายในก็แบ่งออกเป็น2ประการก็คือ1เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าพนักงานทุกคนในองค์กรเนี่ยได้รับการจูงใจให้มีจิตใจในการให้บริการลูกค้าคือตลาดภายในเนี่ยมันก็จะบ่งบอกว่าพนักงานทุกคนเนี่ยคือเราต้องรับนโยบายจากผู้บริหารว่าการบริการของลูกค้าของเราเนี่ยคือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าทุกคนรับทราบปฏิบัติตามนโยบายแล้วก็ลงมือปฏิบัติมันก็เลยทำให้เขามีจิตสำนึกในการให้บริการลูกค้าถ้าลูกค้าพอใจเขาก็รู้ว่าบริษัทเนี่ยขายของได้บริษัทมีกำไรเขาก็มีโอกาสเจริญเติบโตไปด้วยเขาโอกาสมีจะเดินก้าวหน้าบรรยากาศดี 2. ก็เพื่อสรรหาและก็รักษาพนักงานองค์กรที่ดีเมื่อเรามีคนดีมีคนเก่งในที่ทำงานมีการอบรมมีการจัดเทรนนิ่งรักษาเขาไว้มีสวัสดิการที่ดีเราก็จะช่วยให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่าเรามีพนักงานที่ดีเป็นขององค์กรต่อไปแนวความคิดของตลาดภายในเนี่ยก็คือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำให้พนักงานในองค์การมีจิตสำนึกในการให้บริการลูกค้าก็คือต้องอาศัยวิธีการจูงใจคล้ายๆกับมาตรการทางการตลาดและก็การผสมประสานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคือเริ่มตั้งแต่สัมภาษณ์พนักงานเราก็ต้องคนสัมภาษณ์หรือพนักงานฝ่ายบุคคลเนี่ยก็ต้องเล่าถึงนโยบายขององค์กรเล่าถึงวิธีการเล่าถึงขั้นตอนการทำงานให้คนที่มาทำงานเนี่ยเข้าใจว่างานของเราเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างมีหน้าที่ให้บริการลูกค้าแบบไหนที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมันก็เป็นแนวคิดของตลาดภายในกิจกรรมทางด้านการตลาดภายในเนี่ยก็คือมีการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการหรือว่า2มีการสนับสนุนของฝ่ายบริหารคือผู้บริหารเนี่ยนอกจากจะเป็นคนวางนโยบายแล้วก็ต้องมีการสนับสนุนซัพพอร์ตเรื่องงบประมาณเรื่องการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆอาจจะมีการไปสัมมนาต่างจังหวัดเพื่อให้พนักงานของเราเนี่ยมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันข้อ3ก็คือการสื่อสารมวลชนภายในองค์กรข่าวสารต้องชัดเจนทั่วถึงแล้วก็ถูกต้อง4มีการวิจัยส่วนตลาดและการแบ่งส่วนการตลาดส่วนนี้เพื่อจะตอบโจทย์เพื่อจะได้รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็จะได้นำข้อดีข้อเสียเนี่ยมาวิเคราะห์กันส่วนข้อ5กิจกรรมอื่นๆทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็มันมีผลส่งผลต่อตลาดภายในข้อ6ก็คือการมอบอำนาจตัดสินใจให้พนักงานให้เขาเห็นว่าเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจในบางเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการลูกค้ากลยุทธ์การพัฒนาตลาดภายในเนี่ยมีอะไรบ้างคือการพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานเนี่ยให้เห็นความสำคัญของคุณภาพการผลิตและก็การบริการคือไม่ว่าองค์กรจะมีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วแต่การพัฒนาคุณภาพเนี่ยก็ยังคงต้องดำเนินไปต่อเนื่องเพราะว่าคุณภาพที่ดีเนี่ยก็คือการตอบโจทย์ว่าเหตุใดลูกค้าจึงต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้านั้นคือนโยบายในการพัฒนาเนี่ยมันต้องดำเนินไปคู่กันกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเราก็ให้เขาเห็นว่าถ้าเขาเป็นผู้รับบริการเนี่ยเขาอยากได้แบบไหนเราเป็นผู้ให้บริการเราก็ต้องปฏิบัติแบบนั้นต่อไปการดูแลและรักษาบุคลากรให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงานเพราะการเปลี่ยนบุคลากรบ่อยๆเนี่ยย่อมไม่เป็นผลดีต่อองค์กรดังนั้นจึงควรมีกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องการเอาใจใส่การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆก็จะทำให้พนักงานรักและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อองค์กรรวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของกิจการหรือว่าการขึ้นเงินเดือนหรือว่าการให้โบนัสอาจจะมีงานเลี้ยงปีใหม่แจกของขวัญแจกทองแจกอะไรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไปก็คือการเพิ่มศักยภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นด้านฝีมือการผลิตที่ยอดเยี่ยมการค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้องค์กรนั้นมีภาพลักษณ์บริการที่ดีนักการตลาดภายในเนี่ยต้องสร้างระบบให้ลูกค้าเกิดความประทับใจเมื่อเข้ามาซื้อสินค้าและบริการเนี่ยเพราะว่าหากตลาดภายนอกสามารถหาลูกค้ามาได้แล้วแต่ตลาดภายในที่รับช่วงต่อเนี่ยไม่มีศักยภาพก็ไม่สามารถผูกใจลูกค้าไว้ได้นานจึงต้องมีการเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกค้าจนถึงการเพิ่มบุคลากรในการบริการลูกค้าเพื่อรองรับการเพิ่มของลูกค้ามากขึ้นคือเรื่องอบรมและก็เทรนนิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการเพิ่มศักยภาพต้องนำความรู้ใหม่ๆนำเรื่องเทคโนโลยีเรื่องบุคลิกภาพเรื่องการเข้าหาลูกค้าการบริการลูกค้าที่ทันสมัยเข้ามาอบรมเพื่อให้เพิ่มศักยภาพในการทำงานต่อไป
นักการตลาดบริการได้แบ่งประเภทของลูกค้าเป็น2กลุ่มก็คือ 1. ลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการอยู่แล้วในระดับน้อยระดับปานกลางแล้วก็ระดับมาก 2. ลูกค้าคนอื่นก็คือที่ต้องเข้ามาใช้บริการร่วมกันในช่วงเวลาเดียวกันจะส่งผลต่อประสบการณ์ของลูกค้าตัวอย่างตลาดบริการก็คือร้านอาหารลูกค้าเมาหรือสูบบุหรี่ในร้านส่วนโรงภาพยนตร์ในวันหยุดเนี่ยลูกค้าก็จะแย่งกันเข้าแถวซื้อตั๋วส่วนโรงแรมลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยกลิ่นเหม็นอับบุหรี่ในห้องลูกค้าคนเก่าหรือว่ารถโดยสารปรับอากาศลูกค้านอนเบาะกินเนื้อที่คนอื่นเนี่ยนี่คือปัญหาตัวอย่างในการตลาดบริการว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเราจะแก้ไขตรงนี้ได้อย่างไรต่อไปบทบาทของลูกค้าการตลาดแบ่งบทบาทของลูกค้าในการนำเสนอบริการเป็น3ประเภทดังนี้1ก็คือบทบาทของลูกค้าในการเป็นทรัพยากรที่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับกิจการ2บทบาทของลูกค้าในการช่วยให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจ3บทบาทของลูกค้าในการเป็นคู่แข่งขันของกิจการส่วนการปรับเปลี่ยนการให้บริการลูกค้ามาเป็นให้ลูกค้าบริการตนเองจึงควรพิจารณาดังต่อไปนี้ก็คือต้องทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจต้องสื่อสารให้ถึงประโยชน์แล้วก็ให้รู้ว่าเข้าใจพฤติกรรมในการใช้บริการของลูกค้ามีการทดสอบมีการทำความเข้าใจต่อพฤติกรรมสอนให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการการใช้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใหม่ๆคอยติดตามประเมินผลพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในและสร้างปัญหาให้กับกิจการแบ่งออกเป็น5ประเภทก็คือลูกค้าที่ชอบเอาแต่ใจเจาะเองเช่นมาถึงที่หลังแต่ไม่ยอมเข้าแถวและเข้าคิวคือพวกนี้จะชอบไม่มีมารยาทในการสังคมส่วนข้อ2เนี่ยก็คือลูกค้าที่หยาบคายเช่นไม่ได้ดั่งใจก็พูดจาเสียงดังพูดจาหยาบคายโวยวายพนักงานสืบอะไรอย่างนี้หรือว่ามีกิริยาก้าวร้าวส่วนข้อ3ลูกค้าที่เจ้าอารมณ์เช่นโมโหกรีดร้องแล้วก็เสียงดังเหมือนเด็กๆส่วนข้อ4ก็คือลูกค้าจอมเผด็จการเช่นมักคิดว่าอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าพนักงานก็อาจจะพูดจาข่มเหงพูดจาดูหมิ่นดูแคลนส่วนข้อ5ก็คือลูกค้าหัวหมอเช่นไม่ต้องการจ่ายเงินเพื่อซื้อและบริการสินค้าพยายามหาคนอุบายมาใช้เช่นอาหารไม่อร่อยบ้างมีเส้นผมลงไปในอาหารบ้างอะไรประมาณนี้คือวันนี้ก็เป็นหน่วยของผู้ให้บริการภายนอกหรือว่า outsourcing นักศึกษาก็น่าจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการภายนอกมากยิ่งขึ้นอาจารย์ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ